การ์ตูนเลิฟลี่สกุล่าตอนสาวป๊อปกับประธานชมรมหัวกะทิ EP ที่7เฮ้ยหมูเนี่ยข่าวเด็ดๆมันหายากจริงๆเลยเจ๊เหรอแต่ฉันว่าก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะนี่เจ๊กำลังหมายความว่ายังไงก็มาดูนี่ซะก่อนสิไม่รู้ว่าใครหวังดีส่งหลักฐานเด็ดมาให้เราน่ะข่าวซุบซิบไฮโซแบบเนี้ยเป็นกระแสนักล่ะโอ้โหจริงด้วยเจ๊เหมือนสวรรค์มาโปรดนักข่าวอย่างพวกเราเลยใช่ไหมล่ะรีบทำข่าวเร็วเข้าแหมพวกเนี้ยแย่จริงเลยค่ะประธานแฟดตัดไม้ทำลายป่าใช่แล้วล่ะถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนแต่ต้องมีอิทธิพลพอสมควรเลยถ้าอย่างนั้นพวกเราจะทำยังไงกันต่อล่ะคะแน่นอนชมรมอนุรักษ์อย่างพวกเราน่ะก็ต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติพูดแบบเนี้ยประธานจะชวนพวกเราไปปลูกป่าใช่ไหมก็นั่นล่ะภารกิจของพวกเราอยู่แล้วนี่สบายมากเลยประธานอย่าตัดดีนักพวกเราน่ะก็จะช่วยกันปลูกชักจะมีไฟขึ้นแล้วสิป่าบริเวณนี่แหละพ่อหนุ่มเอ้ยมีพวกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไปเยอะเลยไม่เป็นไรนะครับคุณลุงพวกเรามาจากชมรมอนุรักษ์โรงเรียนซากุระพวกเราจะมาช่วยกันปลูกป่าครับขอบใจแต่ที่สำคัญที่เนี่ยฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลมานานแล้วต้นไม้จะโตได้ไวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถึงแม้จะเป็นแค่ความเชื่อแต่เรื่องนั้นพวกเราก็ได้เตรียมการช่วยเหลือเอาไว้แล้วนะคะให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองครับเฟื่องฟ้าอยู่นี่เองกลับไปที่กระท่อมที่พักของชาวบ้านได้แล้วนะครับน้ำค้างมันลงอ๋อขอบคุณค่ะประธานแฟดพอดีว่าอากาศดีฉันก็เลยออกมาเดินเล่นช่วงนี้ผมดูออกนะครับว่าเฟื่องฟ้าไม่ค่อยร่าเริงเลยคงเพราะเรื่องข่าวนั่นมันเป็นความจริงหรือไม่ใช่ความจริงล่ะครับคือว่าไม่ได้นะเราพูดความจริงออกไปไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้ประธานแฟดจะเป็นคนดีก็ตามทางที่ดีควรเก็บเรื่องนี้ให้ตายไปกับตัวเองเลยเฟื่องฟ้าครับเฟื่องฟ้าอ่ะอ๋อไม่ใช่ความจริงหรอกค่ะฉันน่ะจะเคยไปสัญญกรรมได้ยังไงกันถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปสนคำพูดใครเลยครับทำใจให้สบายนะภูมิใจจริงค่ะได้มาปลูกป่าแบบเนี้ยรู้สึกว่าได้ทำเพื่อสังคมนะเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมน่ะใจเราก็จะมีความสุขไปด้วยไปครับเฟื่องฟ้าเดี๋ยวพวกเราจะไปขอฝนกันโอเคเลยค่ะประธานแฟดอ่ะไปพวกเราการนี้ดูเหมือนว่านางแมวจะเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยแฮะหวังว่าฝนคงจะตกลงมานะคะแหมถึงจะแบกกันหลายคนแต่ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยพวกเราดูสิมหัศจรรย์มากไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะประธานแฟดอยู่ๆฟ้าก็ครึ้มว้าวคำขอฝนของพวกเราได้ผลแล้วค่ะต้องแบบนี้สิต้องขอบคุณนางแมวเขานะเนี่ย จบภารกิจแล้วโตยไวนะจะได้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงกันต่อไปแล้วพวกเราจะหมั่นมาเยี่ยมนะจ๊ะ
เบอร์นี้คนของคุณพ่อนี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮัลโหลว่ายังไงหรือว่าเกิดเรื่องอะไรคุณเพชรคือว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปยุ่งวุ่นวายปลูกป่าบนภูเขาครับน่าจะเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกับคุณอะไรวะที่นั่นน่ะมันทำเลทองของพวกเราเลยนะแบบเนี้ยคุณพ่อก็ทำงานลำบากสิให้จัดการไหมครับคุณเพชรยังไม่ต้องรอคำสั่งก็พอไอ้แฟลตแกกับฉันถ้าจะอยู่ร่วมโลกกันลำบากแล้วนะแหมไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะข่าวเนี้ยเป็นข่าวซุบซิบในวงการไฮโซกันอย่างหนาหูเลยนะคะใครจะไปเชื่อล่ะคะเนี่ยว่าสาวน้อยไฮโซอักษรย่อฟอฟันจะมีหน้าตาตอนเด็กๆ เป็นแบบนี้เดี๋ยวขอฟันธงเลยนะคะสัญญกรรมมาชัวร์ไม่นะเฟืองฟ้าแม่จะช่วยลูกยังไงดีเนี่ยทำไมกันลูกทั้งที่พวกเราเนี่ยไม่เคยทำอะไรให้ใครใครกันที่มันขุดคุยเรื่องนี้เดือนนี้เงินเดือนออกต้องชาบูนะจัดเลยเพื่อนเอาเป็นร้านบุฟเฟ่นะอุ๊ยตายแล้วนั่นคุณอตินุชเป็นลมเหรอแย่แล้วรอปภไปไหนกันหมดมาดูหน่อยนี่ฉันเพิ่งเข้าใจคำว่าสวยพลาสติกก็วันนี้อะไรของเธอเนี่ยพลาสติกแหมเพื่อนอย่าทำเป็นงงไปหน่อยเลยหัดอ่านข่าวในโซเชียลบ้างนะฉันว่าต้องใช่แน่ๆอักษรย่อฟอฟันทำไมต้องปิดบังคนอื่นแบบนี้สวยพลาสติกแท้ๆแต่ว่านะนางมาไกลชะมัดหน้านางตอนเด็กๆน่ะไม่ไหวเลยอ่ะสาวน้อยไฮโซอักษรย่อฟอฟันปิดบังเรื่องสัญญกรรมมาตลอดไม่จริงอ่ะแบบเนี้ยพวกเราเลิกเรียกว่าสาวป๊อปเธอก็แค่ดอกไม้พลาสติกน่ะนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอถ้าเป็นแบบนี้ที่เฟื่องฟ้าบอกเราวันนั้นเธอก็โกหกนะสิเราก็เข้าใจอยู่หรอกว่าทำไมถึงได้โกหกแต่ทำแบบนี้มันไม่แย่ไปหน่อยหรอเอาละค่ะเรื่องราวก็กำลังดราม่าเต็มที่เลยนะคะสำหรับ EP นี้สำหรับใครที่ติดตามชมเรื่องนี้กันอยู่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเฟื่องฟ้าด้วยนะคะสมาชิกใหม่สามารถดูย้อนหลังเรื่องนี้ได้ในเพลย์ลิสต์ที่พี่แปะเอาไว้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะถ้ารักถ้าชอบกันก็อย่าลืม Subscribe และกระดิ่งช่องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ